สภาพสนามครับเป็นอุปสรรคเห็นแล้วสงสารยากครับยากมากใครไม่เจอไม่รู้ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้หรอกพวงมาลัยตีมือเมื่ออะไรมันสนามมันโหดเกินสภาพน้ำกับฝนซึ่งเราไม่เคยเจอมันหนักมากแล้วก็ถ้าเขาไม่ฝึกมาดีพอไอการที่พวงมาลัยมันตีอาจจะบาดเจ็บได้อันนี้ก็ผ่านมาด้วยดีก็ดีใจไม่บาดเจ็บดีใจครับเพราะว่าปกติแล้วที่แข่งมา2สนามนี่จะโดนเนดุตลอดทุกสนามนะครับแล้วส่วนใหญ่เนจะบอกว่าไปแต่สนามนี้เป็นสนามแรกที่เนบอกเบาเหตุผลเพราะมองไม่เห็นคือจริงๆสำหรับผมนะครับสนามนี้เป็นสนามที่ท้าทายแล้วผมต้องบอกว่าเป็นสนามที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยแข่งรถแรลลี่มา3สนามสนามนี้สนุกที่สุดภูมิใจทั้งกับรถนะครับภูมิใจทั้งกับเนภูมิใจทั้งกับฝีมือของตัวเองจบไม่จบเป็นอีกเรื่องนึงสำหรับนักกีฬาผมคิดว่าของบางอย่างเราควบคุมไม่ได้ครับสำหรับเครื่องยนต์สำหรับอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสนามนี้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ต้องดีใจครับที่เขาสามารถนำรถออกมาจากสภาพนี้ได้โดยที่รถไม่เป็นไรเลยสภาพดีมากก็โอเคครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่กวนผมต้องพูดเลยว่าถ้าเนไม่รักกันจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในฝีมือคนขับผมว่าเนสั่งเบาแน่นอนแต่ทุกครั้งที่พี่กวนบอกเบานั้นมันคือจุดที่สำคัญที่จะต้องเบาจริงๆเพราะว่าเร็วไปมันไม่ช่วยครับเพราะมันจะลื่นแล้วก็ตกทางแล้วถ้าตกทางมันไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นครั้งนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งเนทั้งไดรเวอร์และรถได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับประสบการณ์ที่ผมเคยมีมาครับ